สวัสดีครับผมก็อยู่กับคันสุดท้ายครับรถพี่จิมมี่นะครับคันเดิมวันนี้มาเพิ่มเติมก็จะเป็นระบบสตาร์ทรีโมทผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวแอปนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ1เลยนะครับสามารถสตาร์ทรถจากที่ไหนก็ได้ของประเทศไทยเพราะว่าเราใช้ผ่านซิมนะครับคราวนี้เราสามารถดูได้ว่ามันมีอุณหภูมิภายในรถเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับสามารถเช็คได้ว่ารถเราอยู่ที่ไหนครับกดคำว่าโลเคชันครับมันก็จะเห็นเลยครับพี่ซิมมี่แหวกหน่อยแหวกพอแหวกเสร็จปุ๊บพี่ก็จะเห็นเลยครับว่าแอปเราอยู่ที่ไหนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทกันดูกดแล้วปุ๊บไปฮะเดี๋ยวเราเดินเลี่ยงผู้คนก่อนแถวนี้เสียงดังนี่เรากำลังเดินไปที่รถพี่จิมมี่นะครับปล่อยแล้วนั่นแหละใช่รอครับรออีกแบบฟ้าจังเนี่ยฮะคันสีแดงครับเราเดินไปดูกันพอเวลารถสตาร์ทแล้วนะครับที่แอปมันจะขึ้นคำว่า engine on เดี๋ยวหยุดก่อนนะ engine on แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปก่อนนะครับพี่จิมมี่ยังไม่ต้องเดินตามมาเพราะว่ามีกุญแจใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปนี่ดูว่ามันล็อกไหมนะครับนี่นะครับเปิดไม่ได้นะครับปลดล็อกหน่อยครับพี่จิมมี่ปลดล็อกละเห็นไหมฮะนี่คราวนี้เวลาเราจะไปครับเราก็เข้าไปในรถเลยครับเข้าในรถเลยครับแล้วเราก็กดสตาร์ททีนึงครับไม่ต้องเหยียบเบรกครับโอเคโอเคครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถขับไปได้เลยแต่คราวเนี้ยเวลาเราสมมติว่าเราออกรถไปละแล้วเราต้องการที่จะแบบว่าล็อกรถเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพี่เปิดแอปไว้ถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทรถแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะ engine on นะครับแล้วเราลงจากรถไปนะครับเราจะไม่สามารถล็อกรถได้เราต้องไขกุญแจเท่านั้นแต่คราวเนี้ยพอเราลงจากรถไปเราสามารถที่จะล็อกรถได้นะครับโดยที่สั่งผ่านแอปก็คร่าวๆประโยชน์ก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ทำให้หมดตัววารันตีนะครับ15,000 บาทเท่านั้นครับผม